ทางฝั่งของสาวมินนัทวรากันบ้างถึงกรณีที่จังกูไม่ยอมให้สัมภาษณ์คู่กันแล้วตอนที่อยู่ในห้องแต่งตัวล่ะจะได้คุยกับสาวโฟบ้างหรือเปล่าอีกทั้งเรื่องที่ว่าสาวมินกลายเป็นมือที่3ระหว่างสาวโฟกับหนุ่มพิษจะจริงหรือเปล่าแล้วตกลงว่ากับหนุ่มพิษเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรไปถามสาวมินกันเลยค่ะก็เป็นเพื่อนกันเหมือนที่เคยสัมภาษณ์ไปก็เป็นเพื่อนกันคุยตอนนี้ยังคุยกันอยู่ยังคุยเป็นเพื่อนกันก็คุยปกติค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษอย่างนี้ที่พิเศษกับคนอื่นณตอนนี้โอ้จริงๆตอนนี้ยังโสดอยู่ค่ะเราเคยที่ได้เจอกันเป็นยังไงบ้างก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานร่วมกันได้มาแบบเจอกันอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยก็เจอได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะห้องแต่งตัวมีทักทายกันไหมคะห้องแต่งตัวจริงๆมิ้นมาทีหลังแล้วก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ภาพมันค่อนข้างที่แบบมันไม่ค่อยเหมือนคนแบบรู้จักคือจริงๆไม่เคยร่วมงานกันแล้วก็ไม่รู้จักกันแค่รู้จักว่าคนนี้โฟคนนี้มิ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างไหมรู้สึกแต่คือแต่ห่วงใจอะไรไหมที่ต้องมาเจอเขาวันนี้จริงๆไม่ค่ะถ้าเกิดรู้สึกเขาไม่ได้รับงานคู่แล้วอะแต่จริงๆคือไม่ได้รู้สึกอะไรก็รับงานได้ปกติ